ต้อนรับเข้าสู่รายการTalk About Movieครับวันนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ที่ในยุคหนังกลางแปลงหรือภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ Standalone พูดถึงกันเยอะมากนะครับและเป็นภาพยนตร์ที่มีการสร้างมาจนถึงยุคปัจจุบันกันเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้านักสะสมไม่เก็บไว้ในคอลเลกชันคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังผีตลกในตำนานและเป็นหนังที่รวมดาราในยุคนั้นไว้ได้เยอะมากครับรวมไปถึงการอำนวยการสร้างโดยหงจินเป่าและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ลิกกี้ลูมากำกับด้วยครับในอดีตครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วลิกกี้ลูเคยมากำกับภาพยนตร์ไทยที่มีคุณเจมส์เรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์นำแสดงมิสเตอร์แวมไพร์ในปี1985หรือชื่อไทยเก๋ๆว่าผีกัดอย่ากัดต่อภาพจำของภาพยนตร์เรื่องนี้คงหนีไม่พ้นการหลบผีด้วยการกลั้นหายใจที่สมัยก่อนเด็กๆในยุคนั้นเมื่อเล่นเกี่ยวกับผีดิบต้องกลั้นหายใจเพื่อที่จะไม่ให้ผีเห็นนั่นเองครับเราชมตัวอย่างสั้นๆแล้วผมว่านักสะสมหลายๆท่านคงอยากหามาไว้ชมที่บ้านแล้วแน่นอนครับผีกัดอย่ากัดตอบนำแสดงโดยหลินเจิ้นอิงเฉียนเสี่ยวหาวโลนันกวางและหลีชัยฟงครับสำหรับนักสะสมแล้วอย่าลืมหามาเก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการ Talk About Movie อีกครั้งนะครับเมื่อคลิกเข้ามาชมแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปอื่นๆอีกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ